หน้าทุเรียนแบบนี้พี่นิฟค่ะซัดทุเรียนไปเยอะหรือเปล่าไม่คือได้ทานอ๋อแต่ของผมเนี่ยกินยังไงก็ไม่อิ่มเพราะกินได้เรื่อยๆชอบทีนี้จะพาไปดูทุเรียนที่ร้านหนึ่งตาดีคุณต้องจับผิดเขาได้ตาร้ายคุณเสียตังค์นะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าทุเรียนเจ้านี้เนี่ยเขาใช้เอ็นน่ะคุณผู้ชมผูกไว้ที่ตาช่างแล้วเอ็นเนี่ยติดไว้กับที่เท้าทันทีที่วางทุเรียนปุ๊บเอาเท้าดึงทำให้น้ำหนักมันเยอะลูกค้าตาดีจับผิดจับโป๊ะได้ไปดูกันหน่อยครับนี่นะครับลูกค้านี้นะครับแต่ว่าตอนแรกมีเฟเจอร์บอร์ดปิดอยู่แล้วก็มีช่องต้องเสียบแล้วก็เหยียบสายเอ็นน้ำไหลหน้าแล้วแหละเนี่ยเหยียบแล้วค่อยเหยียบเงี้ยเนี่ยก็ช่างสรรหาวิธีการคือตอนนี้ซื้อทุเรียนเนี่ยกลัวทุเรียนอ่อนก็อย่างนึงละนี่มาเจอกลัวโกงน้ำหนักอีกนะครับเนี่ยจริงๆในคลิปเขาก็อธิบายไปแล้วเราก็ชี้ให้เห็นด้วยว่า นี่มันมีไอ้สายเอ็นนี้ใช่ไหมมันต่อเข้ากับตาช่างพอลองดึงสายเอ็นเห็นไหมเข็มน้ำหนักเนี่ยมันกระดิกลงมาเลยทำอย่างนั้นมายากล ซื้อทุเรียน1ลูกคุณได้น้ำหนักเพิ่มไปอีกทันทีนะครับน้ำหนักมันอยู่กลางอากาศถ้าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยมันความแตกหรือว่ามันโดนจับโป๊ะได้ตรงนี้ครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าคนนึงเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นสายทุเรียนไปซื้อทุเรียนลูกหนึ่งกะด้วยตาไม่น่าถึง3โลกินบ่อยรู้เลยจิ้มลูกนี้มายังไงก็ไม่เกิน3โลปรากฏช่างจริงอ้าวมันเกิน3โลมันดูไม่ใช่ทีนี้เขาเป็นน้องผู้ชายเนาะไปตามพี่มาพี่มาช่วยผมดูหน่อยนะไปจับโกงกันปรากฏว่าพอพี่ผู้ชายไปด้วยเนี่ยเขาเห็นจะเลยไอ้ตอนที่เหยียบสายเอ็นแล้วก็ทำให้เข็มน้ำหนักเนี่ยมันดิ่งลงมาเนี่ยแน่นอนครับเรื่องนี้ถึงคุณตำรวจสภ.พระอินทราชาแจ้งความจับฐานช่อโกงผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาที่อยุธยานะครับบอกว่าอ๋อพ่อค้าคนนี้นี่ที่นั่งลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนุ่มเวียดนามชื่อบุญก๊กดึกอายุ20ปีแอบหนีเข้าไทยปกติแล้วเนี่ยก๊กดึกเขาจะเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่กรุงเทพแต่โควิดไงร้านปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก๊กดึกคิดได้เรามีเงินเก็บอยู่เอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างดีกว่าแล้วไปขายทุเรียนคนไทยชอบกินทุเรียนไปรับทุเรียนจากตลาดไทยไปขายที่เทศบาลประตูน้ำพระอินทร์ขายก็ไม่ได้แพงนะโลละ150แต่ทุกครั้งที่ขายก๊กดึกไม่น่ารักอ่ะเพราะว่าดึงตาช่างเพิ่มน้ำหนักอีก5ขีดก๊กดึกเนี่ยเอาเปรียบลูกค้าแบบนี้ทุกครั้งที่ขายบวกเพิ่มไปอีก5ขีดเท่ากับว่า1ลูกเขาจะได้เงินเพิ่มอีก75บาทก๊กดึกคนไทยเขามีคำพูดว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะก๊กดึกนะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาแก้ไขดัดแปลงตาช่างตามพรบช่างตวงวัดนะครับโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับ 280,000 บาทรวมถึงผิดบรบคนต่างด้าวผมเชื่อว่าไม่ติดคุกหรอกแต่อีกปรับ 200,000 กว่าบาทเนี่ยก๊กดึกก๊กดึกได้ลูกละ75บาทจะไปเอาจากไหนมาเนี่ยเพิ่งทำไปกี่ลูกแล้วเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะอย่าโกงแบบนี้